สวัสดีครับคลิปนี้พบกับการทำคะแนนในเอพิโซดที่1 นะครับโดยที่ไม่ใช้สมบัติพลังงานรสชาทุกชิ้นนะครับผมก็คือสมบัติที่ผมเลือกใช้เนี่ยขอเอาใจคนที่ชอบหมวกแมกนีโต้นะครับเพราะว่าผมใส่ไปเลย3ชิ้นติดวิงิตาหะครับก็คือจะเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดถึงชิ้นละ500ครับใส่3ชิ้นก็เพิ่มอีก 1,500 ต่อชิ้นเลยทีเดียวครับแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่มันจะปิดผนึกพลังแม่เหล็กของเราทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นใช้ขนนกหรือกระป๋องหรือว่าจะเป็นพลังแม่เหล็กจากตัวคุกกี้ครับเช่นนางฟ้าแฟรี่หรือว่าเกราะเลมอนเนี่ยมันจะไม่แสดงผลพลังแม่เหล็กดูดเยลลี่ให้เรานะครับโอเคตัวที่ผมใช้ก็เป็นชูครีมแน่นอนเพราะว่าชูครีมเวลามันเสกเยลลี่มันจะดูดเยลลี่ให้เราอัตโนมัติครับตรงนี้มันจะแสดงผลให้เรานะครับอุ๊ยทำไมเมื่อกี้กระตุกว่ะเฮ้ยอย่ากระตุกเซ่กระตุกจังเลยครับเริ่มเกมทำไมกระตุกอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรช่วงหลังๆอาจจะหายกระตุกก็ได้ครับก็สมบัติที่คล้ายๆหมวกแมกนีโต้ครับก็คือเวรกรรมโอเคไม่เป็นไรแล้วทำไมมันกระตุกดูสิมันชะงักชะงักกันไม่รู้เพื่อนๆที่ดูทาง YouTube จะเห็นหรือเปล่านะครับสมบัติที่มีปิดผนึกพลังแม่เหล็กเหมือนกันนะก็คือไอ้นี่ครับสมบัติเข็มทิศเกาะโจรสลัดนะครับเหมือนกันเลยครับมันจะบล็อกพลังแม่เหล็กของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ไม่เคยใช้เนี่ยก็จะงงได้ว่าทำไมจะอยู่แม่เหล็กหายอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นบั๊กของเกมจริงไม่ใช่ครับความจริงทางเกมแปลมาค่อนข้างงงนั่นเองก็คือปิดก็คือผนึกเกราะแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะมันเขียนไม่ชัดเจนนะครับผมทางเกมนะครับผมเนี่ยเสกเริ่มไม่ตรงแล้วครับอุ้ยเสกเน่ารัวครับคราวนี้ขอให้ติดครับมันจะมีลูกไฟครับดีครับดีมากแบบนี้คุ้มครับผมสังเกตไหมครับว่าคะแนนมาค่อนข้างไวครับแต่ก็มีข้อเสียอย่างที่ผมบอกครับมันจะจบเร็วตายไวแน่นอนครับว่าสมบัติไม่มีพลังงานลดช้าเลยสักชิ้นครับผมโอเคช่วงโบนัสไทม์ครั้งแรกได้เกือบ40ล้านเลยครับถ้าเราใส่พวกพลังงานลดช้าเนี่ยจะได้ประมาณ20ขึ้นนะครับถ้าดวงดีๆมากๆแล้วก็30แตะ30ได้แต่ยากครับโอกาสมันน้อยมากๆครับตอนนี้ก็ใช่ว่าจะดวงดีและดวงไม่ดีครับสังเกตนะครับว่าเสกไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่ครับก็อ้าวเวรกรรมสิ่งนี้เสกไวครับแม่แต่ก็ดีกว่าไม่ค่อยเสกครับดีกว่าแป๊ก4ทีติดอะไรเงี้ยถ้าเสก2ทีติดแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับแจ็คสันยิงก็ตามคิดในแง่ดีครับก็คือดีกว่าแป๊กไป4ทีนะอันนั้นช้ำมากครับช้ำใจในความดวงสวยอ้าวเหรียญทองยักษ์ไม่เก็บครับซะงั้นน่ะโอ้วายแป๊กรัวครับยิงไหมโอเคพอดีครับแหมแป๊ก3ทีแล้วก็ยิงพอดีครับอันนี้จังหวะใช้ได้เลยครับขอแบบนี้บ่อยๆครับผมชอบครับคะแนนจะขึ้นไวมากครับถ้ามันเสกพร้อมกันแบบนี้ครับแหมแป๊กครับน่าเสียดายครับอยู่ที่ดวงจริงๆครับชูครีมครับ
นะครับเลือดเริ่มจะไม่เต็มแล้วครับโอเคโบนัสไทม์ไปก่อนครับโบนัสไทม์ในเอพิโซดแรกก็ไม่มีบลูดาวครับหมายถึงโบนัสไทม์ลูกไฟนะครับแล้วก็พยายามเก็บเยลลี่ให้ได้เยอะครับก็พอครับอย่างคะแนนเยลลี่เราถ้าเก็บเยอะๆเราก็คุ้มครับได้คะแนนเพิ่มขึ้นตั้งชิ้นละ 1,500 ครับดีมากครับจังหวะเหลื่อมไปนิดนึงเพราะว่าขึ้นโบนัสไทม์นั่นเองครับโอ้โหไม่ยิงครับแหมอุตส่าห์ลุ้นครับการหายใจลุ้นเลยเมื่อกี้แล้วทำไมมันบินนำหน้าอย่างนั้นล่ะสงสัยจะเมานะครับ มิลลี่แจ็คสันครับโอ้ยไม่ยอมกลับที่ครับซะงั้นนะครับไม่ได้ดูดไม่ได้เก็บไอเทมเหล็กซะหน่อยครับบินนำหน้าชูครีมเฉยเลยโอเคยิงมาโหยิงช้าไปก็คือจังหวะมันเริ่มเหลื่อมจากการขึ้นโบนัสไทม์นั่นเองครับแล้วก็การเก็บแม่เหล็กด้วยครับสมมติว่ามันถึงดิวที่จะยิงแล้วเราไปเก็บแม่เหล็กมันก็ดูดแทนนะครับโอ้ยเก็บได้2 3ชิ้นครับขาดไป2ครับกดเลื่อนเมื่อกี้โอ้ยแป๊กรัวก็ใกล้จะลอยล้าแล้วครับโอ้ยกองเยลลี่โอ้โหไม่ทันเนี่ยโอ้โหหมดก่อนนะครับผมความคิดผมนะไอเซตเนี่ยมันเสียเปรียบตรงที่ถ้าเราเสกไม่ตรงบ่อยครับก็จะได้ก็จะสู้คะแนนใช้สมบัติลดช้าไม่ได้นั่นเองครับตรงนี้โอ้โหแป๊กรวยอีกแล้วครับเห็นไหมเสียดายมากเลยเพราะว่าเนี่ยมันยิงมาด้วยครับเจ้าสเปเชียลฟอนครับก็จริงเมื่อกี้ไม่น่าแป๊กทีสาบเลยครับถ้าไม่แป๊กนี่สวยงามมากครับคะแนนเราพุ่งแน่นอนอย่างนั้นโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว104ล้านครับถ้าผมไม่ใช้อะไรเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 60-80 ล้านนะครับก็แล้วแต่ดวงแต่บุญแต่กรรมของผมนะ เกตานี้ดวงบ้านๆเลยครับพี่เกียร์ถ่ายใหม่ครับเอ้าโอ้ยยิงไม่ตรงครับแน่จริงยิงเด็ดแน่จริงยิงเด็ดจะได้พอดีครับ ไม่ยิงครับยิงแป๊กเห็นไหมถ้ายิงเมื่อกี้มันจะพอดีครับก็ฝั่งมันไม่ได้โอ้โหก็ไม่มีฟื้นพลังเลยครับตายแล้วตายเลยครับสำหรับชูครีมครับสมบัติช่วยเพิ่มแค่คะแนนเยลลี่อย่างเดียวครับยังเล่นวิ่งผัดกันอยู่เลยครับนั่นเสกเสร็จไอ้นี่เสกตามครับผมโอ้ยเมื่อไรจะเสกตรงกันสักทีพลังเหลือไม่ถึง 50% แล้วครับโอเคอันนี้ตรงแล้วครับขอให้ตรงแบบนี้อีก10ครั้งครับแหมพูดเป็นเล่นครับมันแทบจะเป็นศูนย์เลยครับโอกาสที่จะยิงพร้อมกัน10ครั้งติดต่อกันเนี่ยผมก็พูดไปงั้นแล้วครับนั่นไงแป๊กแล้วเห็นไหมครับเจ็บกระดองใจอ
าผัด2ลงมานะไอ้กลีบซากุระก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเยลลี่นะครับได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินก็ได้คะแนนเพิ่มอีก 1,500 นะครับจากหนุ่มแมกนีโต้นั่นเองครับโอเควิ่งผ่านอีกแล้วชูครีมเสร็จครับมินแจ็คสันตามครับแหมเมื่อไรจะตรงกันอ้าวโอ้ยเสียวครับโอ้ยทีนี้แป๊กทีเดียวครับเวลาที่เสกพร้อมกันนะผมอยากให้มันแป๊กทีเดียวทุกครั้งครับมันจะได้เสกตรงกันตลอดครับดวงอย่างเดียว150ล้านครับผัดแรกไม่ถึง200ครับแบบนี้สู้ยากครับเอ้ยกระตุกเกิดอะไรขึ้นวะนั่นดันไปโดนแม่เหล็กอีกครับมันกำลังจะเสกอยู่แล้วเชียวครับแม่น่าเสียดายครับไปยืดระยะเวลาให้มันเสกไม่พร้อมกันอีกผมนี่ใช้ไม่ได้เลยครับเอ้ยกระตุกอะไรกันเนี่ยกระตุกอีกแล้วอย่าตกเซ่ดีมากครับจังหวะค่อยๆขยื่นเข้ามาครับตายแล้วครับผมแม่ขอติดหน่อยก็ไม่ได้ครับขอหน่อยก่อนตายครับผม170กว่าล้านนะครับตายแน่นอนครับไม่เหลือครับ178ล้านครับสากุระก็ไม่ต้องใช้ดวงแล้วครับเกียร์เต็มก็บินแค่นั้นแหละครับเก็บกลีบดอกคะแนนก็พุ่งครับแต่พุ่งไม่ใช่ชูกลีบนะครับกลีบดอกมันดีมากโอ้ยยิงมาตอนที่ผมบินแบบนี้เราจะมีพลังแม่เหล็กนั่นเองครับจังหวะนี้ดีครับถือว่าวิ่งสั้นกว่าเซตอื่นครับเซตนี้ครับหมายถึงถ้าใช้ชูครีกับแจ็คสันนะก็300ด้านได้ครับเซตนี้แต่ไม่ถึง400แน่นอนครับยกเว้นโคตรมหาดวงครับถึงจะถึง ยากครับ400ยากมากเซตนี้มันตายไวครับโอกาสที่จะเสกพร้อมกันก็มีน้อยลงครับเพราะว่ามันตายไวนั่นเองครับไอ้ข้อนี้ก็คือข้อเสียเปรียบของเซตวิ่งสั้นต่างๆนั่นเองครับนะครับเวรกรรมมาเสกต่อผมขึ้นโบนัสสงานน่ะหูดอกครับเยี่ยมหูดอกขออีกว้าวเลยวายโอเคหูดอกหูดอกอ้าวไม่แตกครับแฟรี่มาตอนใกล้จะเดี้ยงแล้วครับกระดูดได้เพิ่มอีกหน่อยครับเยลลี่ครับตอนนี้ก็300ล้านกว่าครับไปเลยโอ้เย่โอ้โหแบบนี้ฟินมากครับถ้ามันบินพร้อมกับได้เทมลูกไฟครับสะใจมากๆครับคะแนนตอนที่มันขึ้นนะครับโอเคครั้งสุดท้ายแล้วมั้งแจ็คสันยิงทีแล้วก็ซากุระบินอีกครั้งนึงก็จะจบเกมนะครับเกมนี้ครับเห็นไหมครับว่าวิ่งไม่นานเท่าไหร่ครับบินครั้งสุดท้ายครับซากุระเยี่ยมจบที่เท่าไหร่มาดูกันอ้าวยางครับแม่ลืมไปได้ยังไงเนี่ยผมนี่
ไม่เคยจำเชียร์ลีดเดอร์ได้สักทีครับว่ามาหรือไม่มาครับหรือว่าจะจบแล้วครับได้ลุ้นอีกทีครับผมบินอีกครั้งนึงใช่ไหมได้ไหมเฮ้ยโทษ341ล้านครับเมื่อกี้มันกระตุกอะไรก็ไม่รู้ครับแม่จะกดกระโดดที่ผมชะงักเลยครับก็คะแนนก็พอใช้ได้ครับอันนี้ตานี้ก็ถือว่าดวงไม่ดีไม่ค่อยดีนะอย่างที่เห็นครับมันเสกแทบจะไม่ตรงกันเท่าไหร่เลยครับเสกตรงกันทีเดียวก็แป๊กแล้วอะไรเงี้ยมันก็ถ้าดวงดีกว่านี้ก็ผมว่าได้เต็มที่ก็380มั้งถ้าใช้เซต3หมวกไม่มีโต้ครับแต่ถ้าใครมี2ชิ้นนะผมแนะนำเลยครับถ้าใครมีหมวกมินิโต้2ชิ้นนะผมแนะนำให้ใส่2ชิ้นแล้วก็ใส่อีกชิ้นเป็นมัฟฟินวิงนะครับจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามัฟฟินเนี่ยจะทำให้ชูครีนนั้นอยู่ได้นานขึ้นครับชูครีนอยู่ได้นานขึ้นมากแล้วก็ซากุระอยู่ได้นานอีก 7% ก็คือมีพลังงานช้า 7% นั่นเองครับแต่มัฟฟินมันจะฟื้นพันผัดที่1นะครับอีก110หน่วยนะครับผมมาถึงเรื่องนะโอเคคลิปนี้ก็มาทดสอบให้ชมกันครับสำหรับคนที่ชอบตัวบัตรชิ้นนี้นะครับมีหลายคนบอกว่าแหมถ้าใส่ชิ้นนี้3ชิ้นจะเป็นยังไงผมก็มาพิสูจน์ให้ดูนะครับคะแนนก็พอใช้ได้ครับเหมาะสำหรับคนที่เล่นวิ่งนานๆไม่ได้หรือว่าไม่คล่องได้ครับเพราะว่ามันจะจบไวแต่คะแนนมาไวนั่นเองโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม